หมายเหตุประเภทไทยสัปดาห์นี้ค่ะอยู่กับดิฉันป้องขวานและป้องครับเราจะมาพูดเรื่องที่น่าสะเทือนใจกันใช่นะคะพูดเรื่องผู้อพยพชาวเกาหลีเหนือเส้นทางในการอพยพของพวกเขาที่มันทรหดอดทนและผลที่มันตกอยู่กับเขาแม้กระทั่งตอนที่สามารถกลับไปในเกาหลีใต้ได้แล้วใช่ก็คิดดูเหมือนกันว่าแหมประเทศเดียวกันแต่เดินทางจากเหนือไปใต้ที่เนี่ยต้องอ้อมกี่ประเทศบ้างก็ไม่รู้ต้องเผชิญอะไรบ้างจริงสารสัตว์และความเจ็บป่วยใช่ค่ะอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรติดตามได้ในเพจประเทศไทยสัปดาห์นี้ค่ะ